คุณผู้ชมคะขณะนี้ดูเหมือนฮิลลารีคลินตันกำลังเผชิญมรสุมระลอกล่าสุดเกี่ยวกับการใช้อีเมลนะคะท,ท,ทั้งทงที่ก่อนหน้านี้หลังจากสึกประชานวิสัยทัศน์กับโดนัลด์ทรัมที่ผ่านไป3ามครั้งดูเหมือนหลาย,ลายๆสำนักจะเทคะแนนไปให้ฮิลลารีคลินตันมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่ครั้งนี้กับมรสุมระลอกล่าสุดกำลังเกิดคำถามว่าจะกลายเป็นจุดอ่อนสำหรับคลินตันหรือไม่เมื่อ FBI ระบุว่าจะเปิดฉากตรวจสอบอีเมลระลอกใหมค่ค่ะโดยเป็นการแถลง โดยผู้อํนวยการของ FBI ว่าพบปมใหม่เกี่ยวกับการใช้อีเมลของเฮเลนคลินตันค่ะ Did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information การ f อ i FBI คือเจมส์คอมมี่ก็ได้เปิดถแถลงการ <im it ra> อีกครั้งระบุว่าได้พบข้อมูลใหม่และจะต้องนำไปสู่การตรวจสอบการใช้อีเมลของคลินชันซึ่งได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปถึงสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคบิพับลิกันนะคะทำให้ขณะนี้เกิดปฏิกิร,ริยาออกมาจากฮิลลารีว่าจะเดินหน้าอย่างไรและฮิลลารี Hillary ได้เปิดถแถลงข่าวคะ่ะระบุว่า ไม่ได้รับทราบล่วงหน้ามาก่อนถึงแนวทางที่จะตรวจสอบอีกครั้งของ <There is S 1> FBI ค่ะ So we don't know the facts which is why we are calling on the FBI to release all the information คลิน่อนบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเปิดเผยอ,อีเมลอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่ FBI no, ก็ได้รับอีเมลไปแล้วทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยตรวจสอบไปแล้วไม่ต่ำกว่า30,000ฉบับ ไม่ต่ำกว่า5 5 0 0 0หน้านะคะสำหรับอีเมลซึ่งฮิลลารีก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าไปพบปมใดหรือไม่และยืนยันว่าขณะนี้ประชาชนต้องการที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและผู้คนส่วนหนึ่งก็ได้เดินหน้าเลือกตั้งไปแล้วด้วยเกิดปมปัญหาอะไรกับบัญชีอีเมลส่วนตัวของฮิลลารีย้อนกลับไปเมื่อปี2009กก่อนที่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการได้ตั้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่บ้านพักส่วนตัว ะะและใช้อีเมลใช้บัญชีส่วนตัวใช้ตลอดทั้ง4ปีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอาจจะมีคำถามว่าถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ตีความได้ในหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าถ้าดูตามกฎหมายเรื่องของบันทึกภาครัฐเมื่อปี1950ตอนแรกมีกฎออกมาว่า เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่ใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวจะต้องรายงานรายละเอียดทุกอย่างเพื่อให้ทางการรับทราบแต่หลังจากนั้นหลังจากที่คลินตันรับตำแหน่งได้10เดือนก็มีการแก้ไขกฎหมายนี้นะคะว่าถ้าใช้อีเมลส่วนตัวแล้วไม่กระทบต่อชั้นความลับหรือการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐก็ไม่ถือว่ามีความผิดค่ะแต่สำหรับการออกมาเปิดเผยระลอกล่าสุดนี้นะคะ ก็ทําให้ต้องย้อนกลับไปถึงผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมซึ่งพอออกคอมมี่เป็นคนออกมาถแถลงด้วยตัวเองว่าตรวจสอบแล้วจากการใช้ข้อมูล กว่าส0,000่นฉบับในอีเมลของฮิลลารีพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะละเมิดกฎหมายแต่ที่สุดแล้วก็ได้ปิดการตรวจสอบไปและบอกว่าอายการไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อทําให้ขณะนี้เกิดคําถามนะคะว่าทําไมพอเอฟวีถึงออกมาเปิดเผยว่าจะตรวจสอบอีกครั้งทั้งทงท,งที่เหลือเวลาที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในอีก11วันข้างหน้าเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขณะที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น8พฤศจิกายน ที่แน่แนก็คือทำให้ทีมหาเสียงของทีมทรัมป์กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะและถือได้ว่าเป็นกระสุนประลอกใหม่ที่ทีมทรัมป์เตรียมที่จะใช้โจมตีทีมของเฮนรี่คลินตันนะคะหลังจากที่ทรัมป์เองก็เจอมรสุมหลายๆระลอกโดยเฉพาะเรื่องของการคุกคามทางเพศต,ต่อผู้หญิงความเห็นออกมาที่ดูเป็นเชิงลบสำหรับตัวทรัมป์เองแต่สำหรับเฮนรี่คลินตันถึงแม้ว่าจะได้ชนะและเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ เรื่องนี้ก็อาจจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่จะท่องถูกตรวจสอบถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงของการรับตำแหน่งใหม่ๆก็เป็นได้นะคะซึ่งก็ต้องติดตามผลที่จะออกมาหลังจากวันที่8พฤศจิกายนค่ะ